ป่ะเหรอหนักเหรอโอ้นี่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 ดังครึ่งครึ่งอยู่ครับนี่เนี่ยเนี่ยดูเหลืองเหลืองน่ะโอ้ยใหญ่ครับกระบอกนี้กระบอกนี้ก็โดนครับมีไหมฮะมีเหรอเฮ้ยเมื่อกี้กระบอกแรกก็เก็บมาแล้วก็มีใช่ไหมตัวโตป่ะอ่ะแล้วกระบอกเนี้ยแต่ว่าได้สองกระบอกติดเลยนะแม่หมานแต่เช้าครับผมก็สวัสดีก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะนะ FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery ครับวันนี้มากู้กระบอกดักปลาไหลกันแล้วในพานดักไว้20เท่าไหร่นะในพานเมื่อวาน20พอดีเนาะแล้วก็ใช้เหยื่อปูอะไรปูลมคั่วใช่มั้ยปูลมคั่วผ่านมิตรเข้าไปทําคลิปดักปูลมมานะแล้วก็เอามาคั่วดักปลาไหลเนาะคั่วเนี่ยก็หมายถึงว่าเอาไปผัดในกระทะนะผัดในกระทะให้มันสุกสุกมีกลิ่นหอมหน่อยแล้วก็เอามาตำไหมหรือไงเอามาตับเอามาคั่วให้สุกหอมแล้วก็มาสับแล้วก็ใส่กระบอกมาดักใช่ไหมโอเคหมายก็ตอนนี้เขาปิดฝายเนาะน้ำเยอะหน่อย ก่อนหน้านี้แถวนี้แทบไม่มีน้ำเลยใช่ไหมนายพัน ตอนนี้เขาปิดฝายแล้วครับทางตราดพอหมดฝนเนี่ยหมายแบบนี้มันจะไปต่อกับคลองน้ำเค็มครับหน้าฝนเขาจะเปิดฝายเนาะให้น้ำระบายมีไหมมีเหรอนั้นฮะเอาไม่มีครับถามมันเห็นตัวหน้าฝนเขาจะเปิดฝายให้น้ำระบายนะในพานแล้วหน้าพอเข้าฤดูหนาวฝนหยุดเนี่ยเขาก็จะปิดฝายเพื่อกักน้ำจืดไว้ครับให้สำหรับชาวสวนชาวไร่ชาวนาเงี้ยเขาได้ทำการเกษตรกันก็คลิปนี้เป็นคลิปดักปลาไหลฤดูหนาวเลยนะในพานมาด้นน้ำเช้าๆนี่หนาวเอาเรื่องใช่ไหมมีไหมมองตัวไม่ออกแม่สองกระบอกแรกหมานอย่างดีนะแล้วทำไมหายไปหายโอ้ยลึกโอ้โหทุกการจมลึกนี่คือความหนาวเยือกนะเลยพันได้แล้วกระบอกนี้ไหนขอดูตัวกันหน่อยดิจับมองไม่ค่อยจะถนัดอ๋อนี่ไงมีอยู่ตัวไม่ใหญ่มากอุ้ยก็มีเล็กนั่นแหละเนาะนี่ดังครึ่งอยู่ครับนี่อีกหนึ่งแม่อย่างนี้ก็พอได้ตัวอยู มีป่ะเหรอหนักเหรอเอ้าแม่มาตั้งกล้องถูกจังหวะพอดีไหนดูมองไม่เห็นอ่ะไหนดูมีรูป่ะรูมันไม่ได้อ๋อโอ้หนักอยู่แต่รูมันเล็กโอ้นี่ไงเห็นอยู่เหลือบๆอยู่ข้างในเนี่ยแต่กล้องอาจจะมองไม่เห็นหรอกอ่ะแต่หนักอยู่นี่เอาอีกหนึ่งกระบอกครับถ้าเจาะรูเล็กไปมันก็มองตัวไม่ออกเนาะกระบอกนี้จะโตอีกครับนี่ดังคลึกๆเลยเนี่ยเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยเนี่ยดูเหลืองๆน่ะโอ้ยใหญ่ครับกระบอกนี้นี่ดูโอ้ดังคลึกหนักมือเลยอ่ะเอาพอได้ครับพอได้กระบอกนี้ก็โดนครับ
แต่เหมือนจะตายแล้วนายพานเนาะเอ๊กระบอกไม่จมน้ำแต่ทำไมตายอ่ะแปลกเนาะเมือกมันไหลเนี่ยเนาะแสดงว่ามันตายแหละนั่นเนี่ยเมือกมันไหลเออเอาแต่ก็ยังจะลุ้นอยู่ว่าจะได้ไม่ได้พอได้ไหมกินเยอะไหมพ่อ เออใส่เหยื่อมากเกินไปเปล่าเนาะใส่เหยื่อเยอะไปเขาไม่รู้ว่าน้ำไม่ท่วมแล้วเนี่ยน้ำไม่ท่วมกระบอกครับมันจะถูกตายได้ไหมกระบอกนี้ก็เดี๋ยวผมตัดการยกกระบอกไว้เท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวพันมิตรหนักแล้วเดี๋ยวจะไปช่วยแบกครับเนาะก็เดี๋ยวกลับไปลุ้นดูกันที่บ้านแล้วกันครับน่าจะได้หลายตัวอยู่วันนี้มาครับทั้งหมดจากกี่กระบอกนะในพันจาก20คัดมาได้เท่าไหร่8 2 4 6 8เหรออ่ะลองมาดูครับ8กระบอกจะได้สักกี่ตัวไล่เอามาก่อนอุ้ยอันนี้เท่าไหร่2ตัวเลยเหรอนี่ครับอันนี้ตัวไซส์ทำเหยื่อนั่งงี้นะเล็กๆก็ไล่จากเหมือนเวทีทองอยู่แล้วใช่มั้ยไล่เบาไปหาหนักใช่มั้ยอ่ะเดี๋ยวดู ในพานจะได้แจ็คพอตมั้ยนี่ตัวนี้ใหญ่หน่อยอู้อู้ดูๆๆนี่ไซส์นี้กำลังนะในพานนะอ่ะ2กระบอก3ตัวครับยังมีตัวป่ะ คัดหลงหรือเปล่าเอ้ามี 4ตัวเอายังเหลืออีกป่ะ 4แล้วนะใช่ไหมตัวเดียวเหรอแล้วนะก็จะมีเสียงลำโพงแทรกเข้าบ้างนะครับพอดีเด็กเขาเริ่มเรียนออนไลน์กันฮะอาจจะมีเสียงรบกวนเสียงแง่วแง่วแง่วอยู่ข้างหลังนี่คุณครูกำลังสอนอู้ตัวนี้ใหญ่หน่อยกี่ตัวละ6แล้วนะเพื่อตายเหรอโอ้โหในไรพันจับข้างหน่อยยังดีอยู่ไหมน่ะโอ้ยยังใช้ได้นี่อย่างที่บอกว่าน้ำมันก็ไม่ท่วมกระบอกเนาะแต่ตายครับแต่ยังใช้ได้เอา6ตัวแล้วใช่ไหมจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ไหมอู้ยดูตัวนี้เช็ดโอ้โหตัวนี้ใหญ่เลยครับโอ้จะมีเปล่าเนี่ยมีเปล่าอุ้ยนี่ตัวง8นะโอ้แต่ตัวนี้ใหญ่มากครับผมเอา8แล้วตายอีกไงเนี่ยตายตัวที่9ตัวไหนอะเกี้ยที่ตายอะลงมาทีหลังโอ้แต่ก็สีก็ยังเอาได้นะไม่ขี้เลยครับยังสดอยู่แหละ9ตัวใช่ไหมเนี่ย9แล้ว9หรือ10 9 9อ่ะสุดอุ้ยมาไหนอ่ะตัวไหนทีนี้กี้โอ้ยตัวนี้ก็ใหญ่ครับอื้อหือมัน8กระบอกได้2ตัว2กระบอกใช่มั้ยมันก็ต้องได้10อีกในพันอ่ะไหนลองนับลองเขียนนับดูมันได้2ตัว2กระบอกไม่ใช่เหรอ4 5 6 7 8 9โอ้ยนับไม่ได้หรอกไปมานับปลาไหลไม่เคยครบสักทีนะเอาก็น่าจะไม่หลุดกิโลแน่ๆเนาะอย่างงี้เนาะโลฟานู่นแหละได้โลฟาเออก็เดี๋ยวคงเอาตัวที่ตายนะครับรีบเอาไปทำกับข้าวกันเดี๋ยวจะเสียซะยายมายายมาชะโงกร้องอู้คุณยายนะอ่ะก็โอเคเดี๋ยวจะไปทำเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวตัดข้าวครัวเพื่อนบ้านของเรานะครับคลิปนี้ก็ได้สวยๆหลายตัวเลยแต่เสียดายตายนะตายซะ2ตัวใหญ่ๆเลยน่ะอ่ะไปครับมาครับตัดเข้ามาที่ครัวเพื่อนบ้านวันนี้ยายเฉยตอนสาวๆนะเพิ่งตัดยางเสร็จมาพอดีเนาะผัดอะไรครับ
ผัดปลาไหลพริกไทยอ่อนค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันผัดกะเพราเนี่ยเราใช้เป็นอะไรครับวันนี้พริกแห้งค่ะพริกแห้งตำกับกระเทียมนะค่ะเอาปลาไหลที่เราไปดักกระบอกกันมานะครับเอามาผัดพริกแห้งเนี่ยมันก็จะหอมเผ็ดอีกคนละแบบกับพริกสดนะเปียวนะค่ะจามหันออกนอกกระทะหรือเปล่าเนี่ยแม่ความอร่อยมาแล้วนะขนาดแม่ครัวยังจามอ่ะครับพอปลาไหลเริ่มสุกแล้วก็ปรุงรสกันนะเปรี้ยวเริ่มจากการใส่ราชาชูรสค่ะราชาชูรสสปอนเซอร์ใจดีของเราตามด้วยรสราชาผงปรุงรสรสราชาครับแล้วก็เหยาะซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวนะครับตามด้วยน้ำปลาน้ำปลานิดหน่อยเนาะค่ะจากนั้นใส่พริกไทยอ่อนแล้วก็ใบมะกรูดค่ะตามด้วยอะไรครับตามด้วยเหยาะน้ำตาลหน่อยค่ะน้ำตาลหน่อยนะแล้วก็น้ำมันหอยนิดหน่อยเนาะค่ะผัดแบบนี้เราจะผัดให้น้ำแฉะๆหน่อยนะเปรี้ยวจะได้เอาไว้คลุกข้าวราดข้าวได้ครับสุดท้ายใส่อะไรครับใบกะเพราค่ะแต่ว่าใบกะเพราวันนี้จะเด็ดครับเพราะว่าเราเลือกใช้ใบกะเพราแดงนะเปรี้ยวพร้อมดอกกะเพราอ่อนๆด้วยนี่ใส่เยอะๆครับใครรู้จักกะเพราแดงเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าสรรพคุณทางยามันเยอะมากๆอ่ะจากนั้นก็ผัดเนาะตามตลาดเนี่ยที่ขายๆกันจะมีแต่กะเพราขาวนะครับกะเพราแดงอ่ะจะอยู่ตามแบบพื้นบ้านนี่ก็ชอบปลูกกันนะเปียวค่ะดูครับหอมฟุ้งแล้วนี่แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วยกครับผัดกะเพราปลาไหลพริกไทยอ่อนครับผมน่ากินมากนี่ครับดูครับดูโอ้เดี๋ยวมาลองชิมกันครับผมยิ้มก่อนยายเฉยสองล่างมายืนพร้อมกันนะด้านซ้ายล่างสาวๆนะด้านฝาก็ด้านสาวสาวสาวเลยนะยายอ่ะก็เดี๋ยวทำเองชิมเองใช่ไหมหรือจะให้ยายชิมไม่เอาเหรอลองครับฝีมือตัวเองนี่คำใหญ่เลยนะดูสาวน้องคายครับปลาไหลนี่ทางอยู่แล้วแต่เพราะเผลอเวลาจับนี่กลัวนะอร่อยน้ำลายแตกตามเต็มปากเลยครับนี่หอมมากหอมมันจะหอมกะเพราแดงเนาะแล้วก็ไอตัวพริกแกงเนี่ยผัดให้เครื่องถึงๆเนี่ยจะเผ็ดจัดเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพอคืนน้ำลายตามแล้วน้ำลายเต็มปากเลยครับอ่ะก็เดี๋ยวให้สาวน้องคายปิดคลิปเนาะค่ะขอคืนน้ำลายแป๊บครับ อ่ะค่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะ เอาไว้เอาไว้อ่ะ5 4 3 2 1 action ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปียวก็ค้างยายไม่ตอกมันก็ยาวกันในงานนี้อ่ะบ๊ายบาย